ประชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังแบบไม่ต้องอ่านทางออกของประเทศคือการสร้างกติกาแข่งขันที่เป็นธรรมร่วมกันเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สามชายสีสันเผยแพร่เมื่อวันที่29เดือนพฤศจิกายนปี2021ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยาวนานนับตั้งแต่รัฐประหารปี2549ดูไม่มีท่าทีว่าจะยุติลงได้เมื่อฝ่ายที่ได้อำนาจรัฐปิดกั้นทางออกปฏิเสธไม่ทำตามข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุม3ข้อคือนายกรัฐมนตรีลาออกแก้ไขรัฐธรรมนูญและปฏิรูปสถาบันนอกจากไม่มีท่าทีจะเจรจาแล้วยังตอบโต้ด้วยมาตรการรุนแรงทั้งสลายการชุมนุมการปฏิบัติกับผู้ชุมนุมเสมือนกลุ่มก่อความไม่สงบตั้งข้อหาที่มีโทษร้ายแรงกักขังไม่ยอมให้ประกันตัวการโหวตไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่ประชาชนร่วมกันลงชื่อ 70,000 รายเสนอโดยโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนผู้แทนริเริ่มเสนอรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนอกจากนั้นร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมที่เสนอโดยปิยบุตรแสงกนกุลและพริษฐ์วัชรศิลป์มีประชาชนเข้าชื่อจำนวน 130,000 คนก็ไม่ผ่านการพิจารณาเช่นเดียวกันอุปสรรคที่สำคัญที่สุดก็คือวุฒิสมาชิกเกือบทั้งหมดไม่เห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญที่ประชาชนเสนอวุฒิสมาชิกจึงเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับการสร้างกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมเพื่อออกจากความขัดแย้งใน2ประการกล่าวคือเป็นอุปสรรคสำคัญของการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการเมืองที่จะนำไปสู่ประชาธิปไตยไม่สามารถทำได้รวมทั้งรัฐธรรมนูญยังให้เสียง250เสียงของสมาชิกวุฒิสภาสามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้ทั้งที่สว.เหล่านี้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนแต่ชัดเจนว่ามาจากผลประโยชน์ทับซ้อนต่างตอบแทนการได้มาซึ่งตำแหน่งแม้ว่าจะมีการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญตัดอำนาจสว.เลือกนายกรัฐมนตรีโดยพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์เสนอให้ที่ยกเลิกมาตรา272ซึ่งเป็นบทเฉพาะการที่ให้อำนาจสว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรีใน5ปีแรกของการใช้รัฐธรรมนูญผลการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้แม้จะมีเสียงของสมาชิกทั้ง2สภารวมกันมากกว่ากึ่งหนึ่งคือร่างของพรรคเพื่อไทยรับหลักการด้วยคะแนนเสียง455เสียงมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นด้วย14เสียงร่างของพรรคประชาธิปัตย์รับหลักการด้วยคะแนนเสียง461มีสมาชิกวุฒิสภาเห็นด้วย21เสียงแต่ทางนี้ต้องการเสียงสมาชิกวุฒิสภา84เสียงร่างจึงจะผ่านความเห็นชอบตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันแม้ว่าสว.จะคัดค้านการตัดอำนาจของตนแต่ก็ยังคงมีสำนึกกล่าวคือมีสว.จำนวนมากงดออกเสียงในร่างของพรรคเพื่อไทยมีสมาชิกรัฐสภางดออกเสียง150เสียงร่างของพรรคประชาธิปัตย์งดออกเสียง149เสียงซึ่งส่วนใหญ่เป็นการงดออกเสียงโดยสว.ผลการลงคะแนนเสียงแสดงให้เห็นว่าทั้งพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านลงคะแนนเสียงสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขณะเดียวกันก็ยังมีเสียงสว.ให้การสนับสนุนอยู่บ้างการเสนอร่างรัฐธรรมนูญยกเลิกมาตรา272ตัดอำนาจสว.เลือกนายกรัฐมนตรีจึงพอจะมีทางเป็นไปได้หากสังคมไทยร่วมกันเรียกร้องสำนึกความรับผิดชอบของสมาชิกวุฒิสภาที่ทำให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้ทางนี้จำเป็นที่จะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญยกเลิกมาตรา272ถือเป็นประตูบานสุดท้ายที่จะเปิดสู่การเริ่มต้นการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ดำรงอยู่ในเวลานี้กล่าวคือประการแรกทางออกของความขัดแย้งในหลายประเทศคือการวางกติกาเลือกตั้งให้เป็นธรรมเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะพรรคการเมืองที่มาจากเสียงข้างมากของประชาชนได้มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลและจัดให้เกิดสภาร่างรัฐธรรมนูญดังนั้นกระบวนการเลือกตั้งที่โปร่งใสและเป็นธรรมจึงควรเกิดขึ้นก่อนการสร้างความชอบธรรมให้กับการร่างรัฐธรรมนูญและนำไปสู่ความเห็นพ้องต้องการของประชาชนสำหรับการออกแบบประเทศไทยทางนี้ในหลายประเทศที่จัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นมา
ภายใต้ความขัดแย้งที่ปราศจากการปรับโครงสร้างสิ่งแวดล้อมการเมืองมักไม่ประสบผลสำเร็จโดยเกินกว่าครึ่งกลับไปสู่สภาวะความขัดแย้งเช่นเดิมเมื่อได้มีการแก้ไขระบบการเลือกตั้งใช้บัตร2ใบโดยได้ประกาศใช้ในรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1พุทธศักราช2564แล้วถือได้ว่ามีการเจรจากันในระดับหนึ่งสำหรับการสร้างกติกาการเลือกตั้งที่ทั้งพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านยอมรับได้แต่ยังคงมีวุฒิสภาเป็นอุปสรรคสำคัญที่จะทำให้ได้นายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากความเห็นชอบของประชาชนพรรคการเมืองเสียงข้างมากที่ได้รับเลือกตั้งก็อาจไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้และจะเกิดปัญหาความชอบธรรมตามมาดังที่เกิดเหตุวุ่นวายตลอดช่วงเวลาของการใช้รัฐธรรมนูญปี60ซึ่งปัญหาความขัดแย้งจะไม่มีโอกาสคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นแม้จะมีการเลือกตั้งแล้วก็ตามถ้ายังคงมอบอำนาจการเลือกนายกรัฐมนตรีไว้กับสมาชิกวุฒิสภาประการที่2การแก้ไขความขัดแย้งด้วยการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จำเป็นจะต้องสร้างโครงสร้างทางการเมืองใหม่ให้สอดคล้องกับยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการเมืองขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาสถาบันทางการเมืองที่มีอยู่ให้ก้าวหน้ามีเสถียรภาพมองไปในระยะยาวของการปกครองสำหรับคนรุ่นอนาคตที่สำคัญต้องลดสิทธิพิเศษช่วงชั้นที่เหนือกว่าตลอดจนความไม่เท่าเทียมเปิดให้เกิดกลุ่มที่แตกต่างหลากหลายเข้ามามีส่วนร่วมในการยกร่างเพื่อออกแบบรัฐธรรมนูญใหม่ร่วมกันแต่การยกร่างรัฐธรรมนูญปี2560ที่อยู่ในปัจจุบันทำทุกอย่างในทางตรงกันข้ามกล่าวคือมุ่งออกแบบรัฐธรรมนูญสำหรับการขจัดฝ่ายตรงข้ามคือพรรคเพื่อไทยที่ทำให้พ่ายแพ้จากการรัฐประหารและมีความพยายามจะไม่ให้มีอำนาจในทางการเมืองอีกขณะเดียวกันก็ใช้กลไกของรัฐธรรมนูญขจัดพรรคการเมืองใหม่อย่างพรรคอนาคตใหม่ทำให้ประชาชนผู้เลือกตั้งทั้ง2พรรครวมกันที่มีมากถึงจำนวน14ล้านคนพรรคเพื่อไทย 7.8 ล้านคนและพรรคอนาคตใหม่ 6.2 ล้านคนผิดหวังและเผชิญกับความไม่เป็นธรรมที่เสียงของพวกเขาไม่มีความหมายเป็นเหตุให้ต้องออกมาสร้างพลังเคลื่อนไหวนอกสภาเรียกร้อง3ข้อเสนอการแก้ไขความขัดแย้งจึงไม่ใช่ทำให้อีกฝ่ายพ่ายแพ้หรือมุ่งขจัดพรรคการเมืองที่ไม่ต้องการแต่คือการสร้างกติกาที่ทุกฝ่ายยอมรับและให้ผลการเลือกตั้งตัดสินว่าประเทศชาติจะเดินทางต่อไปทางใดซึ่งแน่นอนว่าต้องอยู่บนความเป็นธรรมสำหรับการแข่งขันของทุกฝ่ายประการที่3รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะยกร่างขึ้นเพื่อจัดวางโครงสร้างของสังคมไทยที่เห็นพ้องต้องกันนี้จะต้องนับรวมทุกฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายที่ถูกกระทำและเมื่อสิทธิมนุษยชนถูกทำให้เสียเปรียบในทางเลือกตั้งและความไม่เป็นธรรมในการนับคะแนนไม่ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมถูกกีดกันออกจากทรัพยากรของชาติถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพอาทิกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มความหลากหลายทางเพศกลุ่มที่ถูกกีดกันออกไปให้กลายเป็นเสียงข้างน้อยจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจะต้องได้รับการคืนสถานะความเป็นเจ้าของประเทศโดยมีส่วนร่วมในการเขียนรัฐธรรมนูญด้วยไม่ต่างจากประชาชนที่เป็นฝ่ายชนะผู้เชื้อเชิญทหารให้ออกมากระทำรัฐประหารกลุ่มปกป้องสถาบันกษัตริย์ก็ควรได้รับสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของประเทศเช่นเดียวกันรัฐบาลจึงมีภารกิจสำคัญที่จะต้องขจัดบรรยากาศของความหวาดระแวงซึ่งกันและกันให้มีการสนทนาพูดถึงอนาคตของประเทศมากกว่าจัดให้มีการเผชิญหน้าดังที่เป็นอยู่บรรยากาศการพูดคุยเจรจาจะต้องเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการเลือกตั้งความขัดแย้งจึงจะยุติลงได้ดังนั้นก้าวแรกของการสร้างความสมานฉันท์ก็คือการเตรียมบริบททางการเมืองที่มีความชอบธรรมเพื่อปูไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่ทุกฝ่ายยอมรับได้การสร้างบรรยากาศของการเจรจาและการวางข้อตกลงร่วมกันของสังคมก่อนการร่างรัฐธรรมนูญจึงเป็นผลดีมากกว่าที่จะปล่อยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปยกร่างแล้วนำมาเสนอต่อประชาชนในภายหลังการเจรจาสร้างความเห็นพ้องต้องกันแล้วการให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดที่จะให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมกันเป็นเจ้าของประการที่4ที่ผ่านมารัฐบาล
และองค์กรของรัฐปิดการเจรจาปฏิเสธข้อเสนอของฝ่ายประชาชนทุกเรื่องการยอมให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวิธีการเลือกตั้งและการนับคะแนนก็เป็นผลประโยชน์ของฝ่ายการเมืองโดยตรงแม้การยอมรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่1จะถือว่าเป็นก้าวแรกที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากแต่อำนาจของสว.ซึ่งประชาชนเรียกร้องให้มีสภาเดียวรวมทั้งการตัดอำนาจสว.อันเป็นข้อเรียกร้องของประชาชนที่ต้องการยังไม่ได้รับการพิจารณาทั้งที่เรื่องนี้เป็นสาเหตุของปัญหาที่ใกล้ที่สุดที่ยังไม่ได้โยงไปถึงปัญหาต้นตอรากเหง้าที่ไกลออกไปก็ยังไม่สามารถทำได้โอกาสความขัดแย้งจึงมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องและทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นการที่พรรคพลังประชารัฐได้โอกาสจัดตั้งรัฐบาลและบริหารประเทศมานานต่อเนื่องก็ได้สร้างความมั่นคงของฐานคะแนนเสียงที่ได้เปรียบในการเลือกตั้งพอสมควรแล้วเมื่อมีการเลือกตั้งใหม่พรรคพลังประชารัฐเมื่อมีการเลือกตั้งใหม่พรรคพลังประชารัฐพึงเข้ามาแข่งขันในวิถีประชาธิปไตยโดยที่ไม่ต้องใช้อำนาจพิเศษเข้ามาช่วยให้เกิดความขัดแย้งของคนภายในชาติเพิ่มขึ้นประกอบกับที่ผ่านมาสว.เองขาดความชอบธรรมและเป็นตัวการสำคัญที่สร้างความเสื่อมถอยในความเชื่อมั่นศรัทธาที่ประชาชนมีต่อสถาบันทางการเมืองการตัดอำนาจสว.เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีจึงเป็นทางออกที่ทำได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อพรรคการเมืองทั้งเป็นผลดีต่อตัวสว.เองที่ยังคงทำหน้าที่ต่อไปได้และมีโอกาสทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองกอบกู้สถานะของตนเองการตัดอำนาจสว.ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจึงมีเพียงคนเดียวก็คือพลเอกประยุทธ์ซึ่งก็เป็นการสมควรและน่าจะเป็นความเห็นพ้องต้องกันของทุกฝ่ายจากผลงานบริหารประเทศที่ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงทุกด้านอย่างไรก็ตามพลเอกประยุทธ์ก็ยังมีโอกาสพิสูจน์ตนเองด้วยการลงสมัครรับเลือกตั้งตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตยการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยยกเลิกมาตรา276ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560แต่มิให้มีผลเปลี่ยนแปลงต่อการเลือกนายกรัฐมนตรีที่ได้ดำเนินไปก่อนแล้วจึงเป็นประตูทางออกที่จะก้าวไปสู่การแก้ปัญหาที่ประเทศชาติกำลังเผชิญอยู่แม้อุปสรรคสำคัญคือสมาชิกวุฒิสภาที่จะไม่เห็นด้วยแต่การแก้ไขต้องการเสียงสนับสนุนของวุฒิสมาชิก84เสียงยังมีโอกาสเป็นไปได้ทางนี้เพื่อกอบกู้ภาพพจน์ความเชื่อมั่นให้กลับสู่สถาบันวุฒิสภาการเคลื่อนไหวการแสดงพลังของประชาชนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคการเมืองเพื่อให้ผู้ที่สมาชิกเห็นประโยชน์ของประเทศเปิดทางสู่การปฏิรูปและความสงบสุขของสังคมน่าจะปลุกเร้าสำนึกของสมาชิกผู้ที่สภาที่จะได้มีโอกาสทำหน้าที่ตอบแทนประชาชนสักครั้งในชีวิตหนึ่งของการเป็นผู้ที่สมาชิกได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท